อัลฮัมดุลิลลาฮิ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيداوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جعله الله للناس نورا وسراجا اللهم صل على القمر المنير والسراج الكبير والبشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبهوالتابعين لهم بإحسان جميعا وأفرادا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ศรัทธาผู้มีอีหม่านแล้วทั้งหลายครับขอเน้นย้ำกำชับใช้ต่อพวกเราทุกคนให้พวกเราทั้งหลายตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแสดงออกด้วยกับการที่เราปฏิบัติกระทำน้อมรับในสิ่งที่เป็นหลักการคำสั่งใช้ของศาสนาและแสดงออกด้วยกับการตักวาการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรานั้นออกห่างด้วยกับการที่เรานั้นละเลิกละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของศาสนานี่คือเป้าหมายในการที่พวกเราทั้งหลายจะใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เป็นที่รับรู้นะครับเป็นที่ทราบอย่างดีว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธาคือการกระทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้คำสั่งที่มาจากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่าการที่เรานั้นกระทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของศาสนาแล้วก็ต้องพิจารณานะครับใคร่ควรพยายามที่จะละเลิกนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามของเรานั้นได้สั่งห้ามเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับหากเราจะถามถึงเป้าประสงค์เหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเราขึ้นมาสร้างให้มีมนุษย์สร้างให้มียินสร้างให้มีสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยคำตอบที่ได้นั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์สร้างยินขึ้นมานะครับให้มีเป้าประสงค์เพื่อเกิดมาแล้วเป็นผู้ที่อิบาดะห์เป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันเอาไว้แล้วในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่ามาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่ให้มนุษย์นั้นนะครับมาคิดเองมาเข้าใจเองว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอย่างไรก็ได้แต่เปล่าเลยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราถึงเหตุผลที่อัลลอฮฺได้สร้างพวกเรามาก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าข้าก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างยินขึ้นมาเพื่อมีเป้าหมายอื่นใดในการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เป้าหมายเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเราขึ้นมาอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเป้าหมายเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาคือการที่บ่าวนั้นจะต้องอิบาดะห์ต้องกราบไหว้ต้องเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยัน
ก่อนที่อัลลอฮ์นั้นจะสร้างพวกเราขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจเมื่อเราได้รู้ถึงเจตนาเป้าหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาหน้าที่ของเราก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติและดำเนินชีวิตอยู่บนวิถีทางแนวทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาแล้วหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกถึงเรื่องราวของการที่เรานั้นจะต้องเคารพกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะอิบาดะห์เราจะเชื่อฟังเราจะปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามอำเภอใจของเราได้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮีคอละกอนเมาตาอัลลอฮ์ก็ได้สร้างนะครับความตายให้เกิดขึ้นกับสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บังเกิดขึ้นมาเมื่อมีการสร้างแล้วอัลลอฮ์ก็ยืนยันว่ามนุษย์นั้นจะต้องกลับคืนต้องสู่วาระของการเสียชีวิตหรือการตายลงแต่ระหว่างการเกิดและก็การตายนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหตุผลถึงการที่อัลลอฮ์ให้มีชีวิตแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ความตายเกิดขึ้นนะครับอัลลอฮีคอลากอนเมาตะวันฮายาตะและอัลลอฮ์ก็ทำให้มนุษย์นั้นมีชีวิตขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งและการมีความตายและการมีชีวิตที่เกิดขึ้นนี่พี่น้องครับอัลลอฮ์ก็ให้เป้าหมายอีกว่าเหตุที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์นั้นตายลงไปเนี่ยพี่น้องลียะบลูวะกุมอายุกุมอะห์ซานุอามาลาก็เพื่อที่จะได้ดูสินะครับว่ามนุษย์ที่อัลลอฮ์ได้สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์สร้างยินขึ้นมาแล้วเนี่ยในระหว่างผู้คนทั้งหลายที่มีทั้งการมีชีวิตและก็มีทั้งความตายความดับสูญไปเนี่ยเพื่อที่จะได้พิสูจน์ดูว่าในระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั้นบ่าวคนใดเป็นผู้ที่เชื่อฟังบ่าวคนใดเป็นผู้ที่มีความดีมากน้อยกว่ากันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเราได้รับรู้จากสิ่งที่อัลลอฮฺได้พูดเอาไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจนะครับเป็นอย่างท่องแท้แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานะครับได้มีหน้าที่หลักในโลกดุนยาใบนี้ก็คือหน้าที่ของการเคารพกราบไหว้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรียกง่ายๆก็คือการที่เรานั้นจะต้องทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าการทำความดีการเคารพกราบไหว้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องครับมันเกิดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งว่าเราจะทำความดีอย่างไรแล้วจะเป็นที่ตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะความดีนี่พี่น้องครับอิบาดะห์จำนวนมากมายที่บรรดาผู้คนนะครับหรือแม้กระทั่งศาสนาของเราได้สั่งใช้ให้กับพวกเราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยใช่ว่าอิบาดะห์นั้นจะถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเปล่าเลยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าอิบาดะห์ที่เราทำแล้วเนี่ยนะครับจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดและก็เหมือนกันทุกคนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยทดสอบมนุษย์ในยุคแรกๆมาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยทดสอบนะครับถึงการที่พระองค์ได้สั่งใช้ให้ไปอิบาดะห์ไปเคารพกราบไหว้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ตอบรับสิ่งที่เป็นการอิบาดะห์ของคนคนหนึ่งแต่อัลลอฮฺปฏิเสธในเรื่องราวของการอิบาดะห์ของคนอีกคนหนึ่งอย่างในยุคอดีตพี่น้องครับในยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เคยบัญชาใช้นะครับให้ลูกทั้งสองคนของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้ทำกุรบานนะครับได้ทำสิ่งที่เป็นการพีเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนหนึ่งพี่น้องครับปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยกับการที่นำสิ่งที่เป็นกุรบานของตนเองนั้นมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แต่อีกคนหนึ่งพี่น้องครับอิบาดะห์เหมือนกันทำความดีมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธในการที่จะตอบรับอันนี้คืออดีตการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกและก็ให้มนุษย์ได้เรียนรู้ว่าหาใช่อิบาดะห์ของทุกคนจะเป็นที่ตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีคนอีกบางจำพวกพี่น้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราเอาไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะครับว่าอิบาดะห์ที่เขาเคยทำมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะครับตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้อามันของเขากลับกลายเป็นฝุ่นที่ไร้ประโยชน์ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เล่าให้พวกเราได้ฟังพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังว่ากุนฮันนูนับบิอุกุมบินอักซาลีนะอะมาลัลลาซีนะดัลลาซะอัยุฮุมฟินฮายาติดดุนยาวะฮุมยะห์ซาบูนะอันนะฮุมยุห์ซีนูนะซุนอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวออกไปนะบอกให้กับบรรดาผู้คนได้รับรู้เอาไหมก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบีนะครับให้นบีไปแจ้งว่าเอาไหมวะนะครับเราเนี่ยจะแจ้งให้พวกท่านได้ทราบถึงให้ได้รับรู้ในสิ่งที่บรรดาผู้ที่มีผลงานขาดทุนย่อยยับที่สุดคนที่มีผลงานแต่ผลงานของเขาเป็นผลงานที่ขาดทุนและก็ย่อยยับที่สุดคือบรรดาผู้ที่ผลงานของพวกเขาที่เคยสร้างสมเอาไว้ในขณะที่เขานั้นมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยนะครับต้องมาลายและก็สูญสิ้นไปทั้งหมดแต่พวกเขายังเข้าใจอยู่ว่าอัลลอฮ์บอกนะครับว่าพวกเขาเองยังมีความเข้าใจอยู่ว่าอิบาดะห์ของเขาสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเป็นความดีและก็เป็นความดีที่เขาได้ทำไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยแต่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ยืนยันถึงสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะครับสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ลงมือปฏิบัติเอาไว้เป็นความรู้สึกของเขาที่คิดไปเองเป็นความรู้สึกของเขาที่เขาทำไปทั้งหมดนั้นมันคือความสมบูรณ์แต่เปล่าเลยพี่น้องแต่เปล่าเลยแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าผลงานของเขาคือเป็นผลงานที่ขาดทุนย่อยยับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็พิจารณาให้ดีว่าอิบาดะห์ทั้งหมดที่เราได้กระทำนะครับต้องมีที่มาที่ไปต้องมีหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีสิ่งที่เป็นการปฏิบัติตามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือพื้นฐานของอิบาดะห์อย่างวันนี้เนี่ยพี่น้องครับอย่างที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการถือศีลอดอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องเป็นสิ่งที่มีหลักฐานและก็สิ่งที่มีที่มานะครับที่มาจากหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไข3ประการพี่น้องเงื่อนไข3ประการที่จะทำให้อิบาดะห์ของเราที่ทำเหมือนกันนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นที่ตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 1. อิคลาสุดดีนทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทำไปด้วยกับความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไปด้วยกับความรักที่คิดว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติสิ่งที่เราได้ลงมือทำนั้นเนี่ยนะครับเป็นผลงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพึงพอใจที่จะให้มนุษย์นั้นปฏิบัติทำไปแล้วก็คิดว่าอิบาดะห์นั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺรักแล้วอัลลอฮฺจะประทานภาคผลบุญให้กับเขานี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับทำไปด้วยกับความหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะประทานในสิ่งที่เป็นผลบุญการตอบแทนให้ต่อมาพี่น้องประการที่สอง
ที่จะทำให้อิบาดะห์ของเราสิ่งที่เป็นอามันของเราที่ทำไปแล้วเป็นที่ตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการกระทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไปด้วยกับการที่เรานั้นปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้อิบาดะห์ของเรานั้นนะครับเป็นที่ตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการสุดท้ายเหตุผลที่จะทำให้อิบาดะห์ของเรานั้นเป็นที่ตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องกระทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่นะครับต้องมีความบริสุทธิ์ใจนะครับเรียกง่ายๆก็คือจะต้องไม่มีความลิยะหรือความโอ้อวดแก่มนุษย์ด้วยกันทำไปแล้วเนี่ยนะครับคาดหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามองดูเราอยู่นะครับทำไปแล้วนึกในใจว่าเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอิบาดะห์ทั้งหมดที่เราทำพี่น้องครับเจ้าของสวรรค์ที่แท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าของสิ่งที่เป็นผู้ที่จะตอบแทนให้กับอิบาดะห์ของเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะฟีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอ